สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบังคับครูทานอาหารกลางวันโรงเรียนใครไม่ทานต้องเขียนชี้แจงครูสาวสุดทนแชร์ในกลุ่มต้องบอกว่าทางโรงเรียนบังคับครูทานอาหารกลางวันโรงเรียนใครไม่ทานต้องชี้แจงถามแบบนี้ก็ได้ด้วยหรอโดยได้ร้องมายังเพจดังอะไรอะไรก็ครูเล่าว่าถูกบังคับให้ทานข้าวโรงเรียนแต่เธอเองไม่สะดวกในหลายๆเรื่องครูเล่าว่าแอดโรงเรียนบังคับทานอาหารกลางวันโรงเรียนค่ะคือมีด้วยเหรอแอดเราไม่อยากทานถ้าใครทานที่โรงเรียนต้องจ่ายเงินรายเทอมรายเดือนเรารับได้ที่ต้องจ่ายเงินถ้ากินแต่เราไม่อยากกินคืออาหารที่แม่ครัวทำไม่ค่อยถูกจริตและเราคุมอาหารน้ำตาลเพราะเคยอ้วนเลยบอกไม่ทานเพราะไม่สามารถทำอาหารตามสั่งได้ต้องทำเพื่อคนส่วนมากและเด็กที่กินเราเลยจะห่อข้าวมาเองแต่เขาโทรมาบังคับเราทานเขาอ้างว่าเธอทำโครงการอาหารกลางวันนะทำไมไม่ทานเราบอกก็ไม่ทานจะทำไมเรามีสิทธิ์เลือกไหมแอดถ้าไม่ทานก็ไม่ใช่ว่าทำฟรีเราต้องจ่ายตังยังมีหน้ามาบังคับเราอีกและตอนนี้เห็นพี่ในโรงเรียนบอกว่าถ้าใครไม่ทานอาหารกลางวันเขาจะบังคับไม่เขียนบันทึกชี้แจงว่าทำไมไม่ทานแอดว่าตลกไหมเหมือนเขาอยากได้เงินจากครูแต่ขอเอาฟรีๆไม่ได้เราอ้างเรื่องข้าวพอเราไม่กินมาบังคับกินเพื่อเอาเงินด้านชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นทำบันทึกข้อความเขียนเหตุผลไปค่ะแม่ครัวทำอาหารไม่อร่อยอีกท่านบอกว่าผมเคยเจอแบบคล้ายกันรสชาติไม่ถูกจริตผมเหมือนกันหรือบางเมนูเราก็ไม่ชอบก็หาข้างนอกกินเอาไม่อยากมีปัญหาก็ยอมเสียเงินรายเดือนไป300ครับเป็นต้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นก็เข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ